สวัสดีท่านผู้ฟังที่กำลังรับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้นี่ก็คือรายการลูกทุ่งธรรมสัญจรวันนี้ก็เช่นเคยผมก็จะพาทุกท่านมาเที่ยวมาทำบุญที่วัดเขมรโรงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีตั้งอยู่บนนู้นนะครับภูเขาชุมชนกะเหรี่ยงอยากให้ท่านดูบรรยากาศรอบๆวัดไปพร้อมกันวัดนี้ก็จะมีโรงเรียนเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับอยู่ใกล้ๆวัดก็มีคนครูอยู่ประมาณ1ท่านเดี๋ยวเราจะเดินไปทางนู้นแล้วก็เมื่อกี้ผมเจอคุณครูเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์ท่านสักนิดหนึ่งแต่ว่าทำไมถึงมาอยู่กลางดงกลางดอยอยู่ได้อย่างไรเป็นคนที่ไหนหรือชอบธรรมชาติถึงมาอยู่ที่นี่เดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันครับผมจะไปสัมภาษณ์ท่านสักนิดหนึ่งเผื่อจะได้มีความรู้ครับเผื่อว่าหน้าวันหลังทุกท่านได้ผ่านไปหรืออยากจะแวะเที่ยวก็มาได้ครับที่นี่ขออนุญาตนะครับสวัสดีครับคุณครูคุณครูอันนี้เขาเรียกโรงเรียนอะไรนะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขมรโรงค่ะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขมรโรงครับก็อยากจะสอบถามข้อมูลเนาะลองสัมภาษณ์หน่อยสิครับท่านก็ที่สัมภาษณ์เมื่อกี้ก็ถามอีกรอบเนาะหมู่บ้านที่นี่มีกี่หลังคาเรือนนะครับมี28หลังคาเรือนหลังคาเรือนประชากรมีเท่าไหร่รวมๆประชากรประมาณ90คนไม่ถึง100ไม่ถึง100เนาะไม่ถึงหรอกค่ะเพราะส่วนใหญ่เวลาที่แบบมีครอบครัวแล้วก็คือแบบจะออกไปอยู่ที่อื่นไม่เคยได้อยู่ที่นี่แล้วหมู่บ้านแล้ววัดตรงนี้สร้างมากี่ปีแล้วครับที่นี่เหรอคะครับก็ตั้งแต่หนูเด็กๆแล้วตั้งแต่เด็กๆอ๋อหนูครูคุณครูเป็นคนที่นี่เลยโอ้ดีนะรักพัฒนาบ้านเกิดไม่ไปไหนนะว่าไม่ช่างกล้องขออนุญาตเปลี่ยนมุมหน่อยครับมืดนะคะสวัสดีครับเชิญแล้วครับสวัสดีครับคุณครูนะสอบถามอีกรอบนึงคือเรามาที่นี่มาจากกรุงเทพเนาะก็มาทอดผ้าป่าก็ได้ข่าวว่าทราบข่าวว่าที่นี่หลังคาไม่สมบูรณ์หรือว่ารั่วมีการชำรุดเนาะแต่ที่นี่มาถึงแล้วก็การเดินทางทรหดแล้วก็น่าตื่นเต้นมากครับน่าตื่นเต้นมากเลยก็จะขึ้นมาได้ยังไงดูแรงของรถจะเป็นรถแบบนี้ด้วยเนาะเขาเรียกรถอะไรครับรถอีแตนนะรถอีแตนไม่น่าเชื่อว่าจะพาพวกเราขึ้นมาเป็น 20-30 คนขึ้นมาถึงตรงนี้ได้ด้วยความชำนาญใช่ไหมฮะครับแล้วก็หมู่บ้านตรงนี้มีกี่หลังคาเรือนนะครับ28หลังคาเรือน28หลังคาเรือนเนาะแล้วก็ประชากรไม่ถึง100ที่บอกเมื่อกี้เนาะไม่ถึง100เด็กๆที่เรียนอยู่ตรงนี้มีเด็กๆที่ศูนย์มีอยู่4คนอ๋อเด็กๆศูนย์เด็กเล็กนี่มี4คน4คนอ๋อนี่อันนี้เป็นศูนย์เด็กเล็กใช่ไหมฮะศูนย์เด็กเล็กก่อนไม่มีชั้นประถมไม่มีค่ะประถมไปเรียนอยู่ที่ไหนครับอนุบาลถึงประถมเนี่ยคือต้องลงไปเรียนโรงเรียนทุ่งมะกอกอ๋อไปที่ทุ่งมะกอกอันนี้เราเริ่มต้นเนาะอันนี้เตรียมอนุบาลเตรียมอนุบาลอ๋อนี่ก็เลยมีคุณครูอยู่ท่านเดียวคุณครูชื่ออะไรนะฮะบอกห้องหน่อยคุณครูกันหางามยิ่งค่ะอ๋อกันหางามยิ่งก็เป็นคนที่นี่คนพื้นเพที่นี่เลยค่ะพื้นเพก็เป็นคนที่นี่เลยค่ะครับค่ะเป็นคนเป็นโทษทีนะเป็นพี่น้องชาวกะเหรี่ยงหรือว่าเป็นใช่ใช่พี่กะเหรี่ยงแล้วครับเนี่ยปีดูด้วยผิวขาวสวยชาวกะเหรี่ยงจะเป็นอย่างนี้เนี่ยกะเหรี่ยงผ้าถุงก็เป็นสัญลักษณ์แบบนี้ครับสัญลักษณ์คือเวลาใครไปใครมาหนูก็จะใส่ผ้าถุงคือเป็นเอกลักษณ์ของประจำเผ่าเราเนาะดีมากอันนี้ต้องยกย่องนับถือเราต้องรักษาไว้ครับเราจะไปทำบุญที่ไหนก็จะใส่ก็จะใส่แบบนี้ชอบอยู่แล้วอย่างเงี้ยอ๋อแล้วอันนี้ยังไม่เต็มยังไม่เต็มค่ะยังไม่เต็มสูตรใช่ไหมถ้าเต็มสูตรก็ต้องมีแบบย่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะซึ่งเคยเห็นอย่างโชเฟอร์ขับรถมาเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นอีกแบบนึงเจ้าแฟนหนูอ๋อแฟนใช่ไหมแฟนคุณครูไม่เป๊ะยังสวยอยู่เลยแต่ไม่โสดนะโอเคขอบคุณมากนะคุณครูเดี๋ยวให้เดี๋ยวมีโอกาสนะจะมาสัมภาษณ์ใหม่เนาะให้มันเป็นทางการอันนี้เดี๋ยวขอลงโอกาสลงเฟซหน่อยเนาะครับขอบคุณขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้ก็จะพาท่านเข้าครัวเข้าโรงทานที่นี่ก็
เรามีแม่ครัวจากกรุงเทพของเรามาพร้อมเบ็ดเสร็จเรียบร้อยเป็นทั้งแม่ครัวเป็นทั้งคนงานเป็นทั้งสายบุญเป็นสารพัดทุกอย่างไปไหนไปกันทุกที่ไปสร้างบุญสร้างกุศลสร้างเสบียงก็มีความสุขดีทุกๆท่านทุกคนที่เห็นบรรยากาศเห็นหน้าตาสดใสยิ้มแย้มแจ่มใสเมื่อมีความสุขมากครับพวกเรามีความสุขจริงๆในการที่ไปสร้างบุญแต่ละที่แล้วก็ดูอาเจกคนนี้ครับท่านไปทุกที่ครับท่านอายุก็มากพอสมควรแต่ท่านแข็งแรงมากครับเนี่ยชุดสาวๆสาวๆวัยรุ่น รุ่นไหนท่านก็ไปดูเอาเองนะครับถ้ามีโอกาสก็สอบถามกันเอาเองแต่วันนี้ก็จะพามาให้ได้ชมบรรยากาศในครัวครับก่อนที่เราจะได้แจกทานแจกเด็กๆนำโดยพระท่านมหามงคลขันติธโรวันนี้ก็ประมาณช่วงสายๆช่วงก็11โมงไปแล้วก็น่าจะแจกกันได้แล้วครับวันนี้ข้าวของขนมนมเนยเยอะแยะวันนี้เตรียมมาจากกรุงเทพเต็มที่บรรทุกมาเต็มเปี่ยมบุญอันยิ่งใหญ่อยู่ไหนก็ไปถึงไม่ว่าจะอยู่ป่าเขาลำเนาไพรเราเบียงบุญของเรามาด้วยใจวัดมหันนภารามวรวิหารครับโดยท่านมหามงคลขันติธโรครับไปทุกที่ท่านไปทุกที่ก็ไปสร้างบุญสร้างโบสถ์สร้างศาลาจะขอตาทบยก